สวัสดีครับอาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนาทุกท่านกับผมนายชัยวัฒน์เพชรานิสิตชั้นปีที่3วิชาเอกชีววิทยาวันนี้จะมาบรรยายหัวข้อสัมมนาทางชีววิทยาในเรื่องการรอดตายของปลาการ์ตูนที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายทะเลทดแทนดอกไม้ทะเลในการเพาะพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ Survival of Anemone Fish Coexisting with Marine Algae Institute of Sea Anemone in the Aquaculture for Conservative Purpose โดยมีที่มาและความสำคัญดังนี้ปลาการ์ตูนส้มขาว Oscularis Clownfish มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าAmphipyon oscularis ในปัจจุบันเป็นปลาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเป็นปลาทะเลสวยงามที่นิยมเลี้ยงในเชิงพาณิชย์และเพาะพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์อีกด้วยซึ่งในธรรมชาติปลาการ์ตูนจะอยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเลในรูปแบบซิมไบโอซิสแบบโปรโตคูเปอเรชันโดยทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกันเมื่ออาศัยอยู่ด้วยกันแต่หากแยกออกจากกันก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยรูปแบบความสัมพันธ์ของปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเลในระบบนิเวศนะครับดอกไม้ทะเลจะช่วยป้องกันศัตรูของปลาการ์ตูนและดูดซับของเสียของปลาการ์ตูนส่วนปลาการ์ตูนจะช่วยทำความสะอาดเศษอาหารที่เข็มพิษของดอกไม้ทะเลรวมถึงขับไล่ปลาที่จะมากินดอกไม้ทะเลอีกด้วยเนื่องจากปลาการ์ตูนนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในปัจจุบันทำให้มีการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนเพิ่มมากขึ้นซึ่งการเพาะพันธุ์ปลาที่มีความหนาแน่นจำนวนมากส่งผลให้เกิดของเสียเช่นแอมโมเนียและไนไตรต์ในระดับที่ส่งผลต่อการตายของปลาการ์ตูนได้ซึ่งในธรรมชาตินะครับดอกไม้ทะเลจะมีตัวดูดซับของเสียโดยสาหร่ายซูเซนเทลลี่ที่อาศัยอยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเลรวมไปถึงปะการังและหอยมือเสืออีกด้วยโดยอาศัยอยู่กับดอกไม้ทะเลในรูปแบบความสัมพันธ์ซิมไบโอซิสแบบเมโทริซึมทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกันเมื่ออาศัยอยู่ด้วยกันแต่เมื่อแยกออกจากกันสิ่งมีชีวิตทั้งคู่ก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งซูเซนเทลลี่เป็นสาหร่ายสีน้ำตาลเกมเหลืองขนาดเล็กในดอกไม้ทะเลที่ช่วยดูดของเสียจากอาหารและการขับถ่ายของปลาการ์ตูนแต่เนื่องจากดอกไม้ทะเลต้องนำมาจากธรรมชาติทำให้เกิดผลกระทบต่อประชากรดอกไม้ทะเลในระบบนิเวศในแนวปะการังได้และมีขั้นตอนในการขออนุญาตตามกฎหมายที่มีขั้นตอนหลายอย่างและต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเพาะเลี้ยงได้นำไปสู่การตั้งคำถามของผู้สัมมนาที่ว่าการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์โดยเลี้ยงร่วมกับสาหร่ายทะเลทดแทนดอกไม้ทะเลมีผลต่อการรอดตายของปลาการ์ตูนหรือไม่โดยผู้สัมมนามีสมมติฐานดังนี้หากเลี้ยงปลาการ์ตูนให้เสมือนอยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเลโดยใช้สาหร่ายทะเลจะช่วยเพิ่มการรอดตายของปลาการ์ตูนที่เพาะพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ได้โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 1. ตั้งคำถามจากเรื่องที่สนใจ 2. ศึกษาค้นคว้าตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยข้อมูลจะต้องอยู่ในฐานข้อมูลสกอปัสISI หรือ TCI เพื่อจะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นและข้อมูลควรตีพิมพ์มาแล้วไม่เกิน15ปี 3. อ่านวิเคราะห์ข้อมูลของวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำวิเคราะห์เกี่ยวกับสมมติฐานและการตั้งคำถามของผู้สัมมนา 4. ประมวลผลเพื่อหาคำตอบและนำมาสู่การนำเสนอสัมมนาผลการศึกษาจากการศึกษางานวิจัยของเมดีรอสและคณะที่ทำการทดลองเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาวในสภาวะควบคุมโดยปราศจากดอกไม้ทะเลไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำโดยแต่ละชุดการทดลองเติมแอมโมเนียและไนไตรต์ในระดับความเข้มข้นต่างๆเพื่อที่จะศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันที่ส่งผลต่อปลาการ์ตูนส้มขาวโดยชุดการทดลองเติมแอมโมเนียตั้งแต่ความเข้มข้น0.23 มิลลิกรัมต่อลิตรไปจนถึง 1.6 มิลลิกรัมต่อลิตรจำนวน6ชุดการทดลองชุดการทดลองละ3ซ้ำและไนไตรต์ตั้งแต่ความเข้มข้น 26.3 มิลลิกรัมต่อลิตรไปจนถึง 202.2 มิลลิกรัมต่อลิตรจำนวนชุด
จำนวน8ชุดการทดลองชุดการทดลองละ3ซ้ำเพื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่เติมปริมาณแอมโมเนียและไนไตรพบว่าความเข้มข้นที่ส่งผลให้ปลาตายอย่างเฉียบพลันได้แก่ชุดการทดลองที่เติมแอมโมเนียความเข้มข้น 0.97 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปและในชุดการทดลองที่เติมไนไตรความเข้มข้น 132.4 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปส่งผลทำให้ปลาการ์ตูนตายอย่างเฉียบพลันในระยะเวลาการทดลอง96ชั่วโมงจากนั้นได้นำปลาการ์ตูนที่รอดตายในชุดการทดลองที่เติมแอมโมเนียความเข้มข้น 0.23 มิลลิกรัมต่อลิตรชุดการทดลองที่เติมแอมโมเนีย 0.57 มิลลิกรัมต่อลิตรและชุดการทดลองที่เติมไนไตร 26.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 53.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 72.5 มิลลิกรัมต่อลิตรและ 111.3 มิลลิกรัมต่อลิตรเพื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมและนำมาวัดค่าดัชนีรอยโรคที่เหงือกในเชิงพยาธิวิทยาอ้างอิงข้อมูลจากเบอร์นิตและคณะพบว่าชุดการทดลองที่มีความเข้มข้นของแอมโมเนียระดับต่ำกว่า 0.57 มิลลิกรัมต่อลิตรและชุดการทดลองที่มีระดับความเข้มข้นของไนไตรระดับต่ำกว่า 26.3 มิลลิกรัมต่อลิตรมีค่าดัชนีรอยโรคในระดับความสำคัญทางพยาธิวิทยาน้อยถึงปานกลางเมื่อแปลผลแล้วรอยโรคสามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับชุดควบคุมในงานวิจัยแนะนำว่าการเลี้ยงปลาการ์ตูนต้องควบคุมให้ระดับแอมโมเนียมีความเข้มข้นน้อยกว่า 0.57 มิลลิกรัมต่อลิตรและไนไตรให้มีความเข้มข้นน้อยกว่า 26.3 มิลลิกรัมต่อลิตรจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระดับความเข้มข้นของแอมโมเนียและไนไตรส่งผลต่อการมีชีวิตของปลาการ์ตูนเนื่องจากไม่มีตัวดูดซับแอมโมเนียและไนไตรในการเลี้ยงปลาการ์ตูนโดยปราศจากดอกไม้ทะเลนำมาสู่การศึกษางานวิจัยของธีรพรแก้วทวีและคณะโดยทำการทดลองศึกษาการรอดตายของปลาการ์ตูนที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผมนางทดแทนดอกไม้ทะเลในสภาวะควบคุมต่างๆโดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำตลอดการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสาหร่ายทะเลทั้งสองชนิดได้แก่สาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผมนางโดยมีการทดลองกับปลาขนาดเล็กความยาวลำตัว2เซนติเมตรและปลาขนาดใหญ่ความยาวลำตัว 3.5 เซนติเมตรโดยมีชุดการทดลองที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่นและชุดการทดลองที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายผมนางโดยใช้สาหร่ายปริมาณ250กรัมต่อน้ำ15ลิตรเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่เลี้ยงปลาการ์ตูนเพียงอย่างเดียวไม่ใส่สาหร่ายทั้ง2ชนิดโดยผลการศึกษาพบว่าชุดการทดลองที่เลี้ยงปลาขนาดเล็กร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่นสามารถลดปริมาณแอมโมเนียได้มากกว่าชุดควบคุมประมาณ6เท่าและพบว่าชุดการทดลองที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่นและชุดการทดลองที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายผมนางในปลาขนาดใหญ่สามารถลดปริมาณแอมโมเนียได้มากกว่าชุดควบคุมประมาณ6เท่าอัตราการรอดตายของปลาการ์ตูนที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายทะเลเปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่เลี้ยงปลาการ์ตูนเพียงอย่างเดียวพบว่าในชุดการทดลองปลาขนาดเล็กในระยะเวลา14วันชุดการทดลองที่ไม่ใส่สาหร่ายทั้ง2ชนิดมีอัตราการรอดตาย 0% และในชุดการทดลองที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่นมีการรอดตายของปลาขนาดเล็ก 66.67% และชุดการทดลองที่เลี้ยงปลาขนาดเล็กร่วมกับสาหร่ายผมนางมีการรอดตายของปลา 33.33% และมีการรอดตายอย่างเห็นได้ชัดในชุดการทดลองที่เลี้ยงปลาขนาดใหญ่ร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่นและชุดการทดลองที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายผมนางมีการรอดตายของปลา 100% เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่มีการรอดตายของปลา0%ในระยะเวลา14วันจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสาหร่ายทะเลทั้ง2ชนิดได้แก่สาหร่ายผมนางและสาหร่ายพวงองุ่นมีประสิทธิภาพในการลดแอมโมเนียและไนไตรในการเลี้ยงร่วมกับปลาการ์ตูนสาหร่ายทั้ง2ชนิด
สามารถเพิ่มการรอดตายของปลาการ์ตูนได้ผู้สัมมนาสามารถวิจารณ์ผลการศึกษาได้ดังนี้วิจารณ์ผลการศึกษาการทดสอบความเป็นพิษของแอมโมเนียในไตรต่อปลาการ์ตูนแอมโมเนียมีความเข้มข้น 0.97 มิลลิกรัมต่อลิตรและในไตรที่มีความเข้มข้น 132.4 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปมีพิษอย่างเฉียบพลันต่อปลาการ์ตูนทำให้ปลาการ์ตูนทำให้ส่งผลเสียต่ออวัยวะของปลาการ์ตูนและทำให้ปลาการ์ตูนตายอย่างเฉียบพลันในระยะเวลา96ชั่วโมงแอมโมเนียมีความเข้มข้น 0.57 มิลลิกรัมต่อลิตรและในไตรความเข้มข้น 26.3 มิลลิกรัมต่อลิตรขึ้นไปมีค่าดัชนีรอยโรคในระดับที่มีความสำคัญทางพยาธิวิทยาปานกลางถึงมากรอยโรคไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้และอาจจะส่งผลเสียต่อปลาการ์ตูนในระยะยาวได้วิจารณ์ผลการศึกษาการรอดตายของปลาการ์ตูนที่เลี้ยงร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายผมนางพบว่าสาหร่ายพวงองุ่นสามารถลดปริมาณแอมโมเนียได้ประมาณ6เท่าภายในระยะเวลา14วันในการเลี้ยงร่วมกับปลาการ์ตูนขนาดเล็กโดยปราศจากดอกไม้ทะเลสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายพรมนางสามารถลดปริมาณแอมโมเนียได้ประมาณ6เท่าภายในระยะเวลา14วันในการเลี้ยงร่วมกับปลาการ์ตูนขนาดใหญ่โดยปราศจากดอกไม้ทะเลและสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายพรมนางสามารถลดปริมาณในไตรในระดับที่ไม่เป็นพิษต่อปลาการ์ตูนในน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาการ์ตูนได้ซึ่งนำมาสู่การสรุปผลการศึกษาจากคำถามของผู้สัมมนาที่ว่าการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์โดยเลี้ยงร่วมกับสาหร่ายทะเลทดแทนดอกไม้ทะเลมีผลต่อการรอดตายของปลาการ์ตูนหรือไม่จากการศึกษางานวิจัยพบว่าสาหร่ายทะเลจะช่วยเพิ่มการรอดตายของปลาการ์ตูนได้ซึ่งสาหร่ายทะเลจะช่วยลดปริมาณของเสียได้แก่แอมโมเนียและไนไตรท์ที่เป็นพิษต่อปลาการ์ตูนให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลเสียต่อปลาการ์ตูนได้ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานของผู้สัมมนาที่ว่าหากเลี้ยงปลาการ์ตูนให้เสมือนอยู่ร่วมกับดอกไม้ทะเลโดยใช้สาหร่ายทะเลจะช่วยเพิ่มการรอดตายของปลาการ์ตูนที่เพาะพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเลี้ยงปลาการ์ตูนยังจำเป็นต้องควบคุมระดับความเข้มข้นแอมโมเนียให้มีความเข้มข้นน้อยกว่า 0.57 มิลลิกรัมต่อลิตรและในไตรให้มีระดับความเข้มข้นน้อยกว่า 26.3 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยใช้สาหร่ายทะเลในการเลี้ยงร่วมได้แก่สาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายพรมนางที่เลี้ยงร่วมกับปลาการ์ตูนสามารถลดปริมาณแอมโมเนียและในไตรในระดับที่ไม่เป็นพิษอย่างเฉียบพลันไม่ทำให้เกิดรอยโรคที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้และช่วยเพิ่มการรอดตายของปลาการ์ตูนที่เพาะพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ได้จากการศึกษาเพิ่มเติมผู้สัมมนามีข้อเสนอแนะดังนี้ถึงแม้ว่าการเลี้ยงปลาการ์ตูนร่วมกับสาหร่ายทะเลสาหร่ายทะเลได้แก่สาหร่ายพรมนางและสาหร่ายพวงองุ่นมีประสิทธิภาพที่ช่วยลดปริมาณแอมโมเนียและไนไตรได้แต่การเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนจำเป็นที่จะต้องควบคุมปัจจัยหลายๆอย่างได้แก่ระดับความเค็มของน้ำอุณหภูมิของน้ำปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำปริมาณและเวลาในการให้อาหารและปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่ออัตราการรอดตายของปลาการ์ตูนอีกด้วยทั้งนี้ในการทดลองเป็นการทดลองเพื่ นำสาหร่ายทะเลมาเลี้ยงทดแทนดอกไม้ทะเลซึ่งจะจำเป็นที่จะต้องคำนึงในการที่ไม่เลี้ยงปลาการ์ตูนร่วมกับดอกไม้ทะเลอาจจะส่งผลต่อการสร้างเมือกที่ปลาการ์ตูนและดอกไม้ทะเลมีวิวัฒนาการร่วมกันได้หากเป็นการเพาะพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์อาจทำให้กระทบต่อรูปแบบความสัมพันธ์ต่อการอยู่ร่วมกันของปลาการ์ตูนและดอกไม้ทะเลในระบบนิเวศในอนาคตได้ในการสัมมนาเรื่องการรอดตายของปลาการ์ตูนโดยเลี้ยงร่วมกับสาหร่ายทะเลทดแทนดอกไม้ทะเลในการเพาะพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์หวังว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยหากผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนาคนใดมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจประเด็นในหัวข้อสัมมนาในส่วนใดสามารถสอบถามได้ครับขอบคุณครับ